JYP หุ้นตกนะฮะหลัง GOT7 ไม่ต่อสัญญาปิดฉาก7ปีข่าวที่ช็อกโลกเคป๊อปมากที่สุดนะฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องของ7หนุ่ม GOT7 บอยแบนด์เกาหลีใต้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัด JYP Entertainment สื่อของเกาหลีใต้นะครับรายงานข่าวตอนแรกว่าศิลปินทั้งหมดจะไม่ต่อสัญญาก่อนที่สุดท้ายนะครับทางต้นสังกัดจะคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ7หนุ่ม GOT7 และต้นสังกัด JYP Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่ติดท็อป1ใน3อันดับของเกาหลีใต้นะครับกับกระแสเรื่องราวการไม่ต่อสัญญาของทั้ง7หนุ่ม JYP Entertainment นะครับก่อตั้งเมื่อปี1997โดยชื่อบริษัทนะครับถูกย่อมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งนั่นก็คือพักจินยองนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนาม JY Park นะฮะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ที่ผันตัวมาก่อตั้งบริษัทเพลงเองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากการร่วมแจมผลงานกับศิลปินชื่อดังนอกจากนี้ยังได้ปั้นศิลปินจนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายนะครับอาทิ Rain Wonder Girls 2PM 2AM Miss A 15N นะครับ GOT7 Day 6 Twice Stray KidsEasy และล่าสุดนะครับกับวงน้องใหม่อย่างนิจิยูที่เปิดตัวในญี่ปุ่นนะครับแต่หากดูผลประกอบการนะครับก็จะเห็นได้ว่ากำไรเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในปี2016นะครับกำไร229ล้านบาทปี2017นะครับกำไร442ล้านบาท2018นะครับกำไร651ล้านบาทและปี2019นะครับกำไร855ล้านบาทรวมไปถึงในปี2020ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะเจอผลกระทบจากโควิด-19 ก็ตามนะครับแต่ก็สามารถกลับมาสร้างรายได้อีกครั้งในช่วงสิ้นปีสำหรับวง GOT7 นะครับประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด7คนได้แก่ JB นะครับหรือ J-BOM เป็นลีดเดอร์ของวงนะฮะมาร์คต่วนอี้เอิร์นนะครับเป็นสัญชาติอเมริกันไต้หวันแจ็คสันหวังหรือหวังเจียเอิร์นนะครับเป็นชาวฮ่องกงปาร์คจินยองชเวยองแจแบมแบมกันพี่มุกและน้องเล็กประจำวงนะครับคิมยุกขยอบGOT7 เปิดตัวเมื่อวันที่16มกราคมปี2014นะครับด้วยเพลง Girl 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 ด้วยภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มสุดชิคโดยการมีสไตล์การเต้นที่ไม่เหมือนวงไหนในการใส่ศิลปะการต่อสู้แบบ Material Art Tricking นะฮะทำให้เพิ่มความแข็งแรงให้กับท่าเต้นมากยิ่งขึ้นและนั่นจึงทำให้วง GOT7 กลายเป็นที่จดจำตลอด7ปีที่ผ่านมานะครับ GOT7 เพิ่มฐานแฟนคลับในต่างประเทศมากขึ้นด้วยวงที่มีสมาชิกชาวต่างชาติถึง3คนนะครับรวมถึงความสามารถต่างๆการร้องการเต้นและอื่นๆอีกมากมายที่ลงตัวนะครับทำให้มีบรรดาเหล่าอากาเซ่หรือเหล่า I GOT7 ชื่อของแฟนคลับ GOT7 เพิ่มขึ้นทุกวันทุกพื้นที่และทุกประเทศอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่อากาเซ่เห็นมาตลอดในช่วงหลังนั่นก็คือการทำงานของต้นสังกัด JYP ที่ดูจะมีปัญหามากในการดูแล GOT7 ทั้งเรื่องการโปรโมทที่ไม่มีการวางแผนใดๆเห็นได้จากการคัมแบ็กครั้งล่าสุดนะฮะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563กับอัลบั้ม Beat ofLove Last Piece นะครับเป็นการคัมแบ็กสุดพิเศษกับอัลบั้มเต็มในรอบ2ปีและสมาชิกในวงนะครับยังได้มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงในอัลบั้มไปถึง7เพลงด้วยกันรวมไปถึงยังมีเพลงไตเติ้ลที่ใช้โปรโมทถึง2เพลงแต่การโปรโมทนะครับกลับไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะฮะเวลาในการโปรโมทอัลบั้มนะครับมีระยะสั้นเกินไปไม่ได้รับการโปรโมททีเซอร์ MV อีกทั้งอัลบั้มที่สั่งบรรจุใส่ห่อใสไม่มีกล่องทำให้อากาเซ่ออกความเห็นว่าอาจไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายอัลบั้มนอกจากนั้นนะครับยังขาดการโปรโมทเพลงและอัลบั้มผ่านโซเชียลในช่องทางต่างๆเพื่อให้อากาเซ่ต่างประเทศเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงนะครับการสนับสนุนศักยภาพด้านอื่นๆของศิลปินที่ถูกจำกัดไว้คือทุกคนเชื่อว่าเด็กๆ GOT7 มีของอยู่ในตัวนะครับแต่ขาดการสนับสนุนที่ดีจนไม่ได้ถูกโชกมาให้คนภายนอกได้เห็นนะฮะนอกจากนี้เรื่องการดูแลศิลปินที่แฟนๆยังมองว่ายังดูแลวงไม่ได้เท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องการจัดการตารางงานในต่างประเทศปฏิเสธไม่ยอมให้ศิลปินไปออกรายการและการจัดการปัญหาซาแซงแฟนนะครับที่คุกคามศิลปินซึ่งต้นสังกัดรู้ทั้งรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จัดการไม่ได้นะครับจนทำให้ตัวศิลปินต้องออกมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองแน่นอนนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดอากาเซ่ได้พยายามเรียกร้องให้ทางต้นสังกัดออกมาแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันถึงขั้นรวมตัวกันโดเนทเงินนะครับเพื่อจ้างรถแห่ในเกาหลีใต้เพื่อวิจารณ์การทำงานของ JYP พร
พราะแฟนๆเชื่อว่าถ้าก็อดเซเว่นได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมพวกเขาจะเติบโตไปได้ไกลกว่านี้นะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่เฉพาะ JYP แต่ยังมีอีกหลากหลายค่ายนะครับที่จะเป็นปัญหาอยู่เช่นกันล่าสุดนะครับทาง JYP กับก็อดเซเว่นก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะแยกทางกันแน่นอนปิดฉากช่วงเวลาอันยาวนานของวงนะครับซึ่งทันทีที่ JYP ประกาศข่าวนี้ออกไปหุ้นของบริษัทนะครับดิ่งลงถึง 4% อย่างน่าตกใจก่อนที่วันต่อมาจะค่อยๆเพิ่มกลับขึ้นมาอีกครั้งสำหรับการตัดสินใจของศิลปินก็อดเซเว่นที่จะไม่ต่อสัญญาแล้วทำให้อากาเซ่เกิดความรู้สึก2อย่างอย่างที่1 นะครับก็คือเสียใจที่จะไม่ได้เห็นทั้ง7คนได้มีโมเมนต์ร่วมกันอีกแต่อีกพวกหนึ่งนะครับก็ดีใจว่าทุกคนจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นและมีพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองขณะนี้นะครับสัญญาของ GOT7 ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับในวันที่19 มกราคม 2564นี้โดยทาง JYP นะครับก็ได้กล่าวขอบคุณ GOT7 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของวงการ K-POP และ JYPอย่างไรก็ตามนะครับเรายังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตของวง GOT7 ที่ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความแข็งแรงมากในตลาดเกาหลีใต้และตลาดนานาชาติจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเรื่องนี้เรายังคงจะต้องจับตาและตามกันต่ออย่างใกล้ชิดทางทีมข่าว PNews นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิก GOT7 ทุกคนให้สู้ๆกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Workpoint Today และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ